ไฟไหม้คาสิโนที่ฝั่งปอยเปตประเทศกัมพูชานี่ก็เป็นเหตุการณ์ใหญ่เช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ชมเป็นเหตุการณ์ที่น่าตกใจด้วยในช่วงสิ้นปีก่อนจะก้าวเข้าสู่ปีใหม่เพลิงไหม้เนี่ยมันเริ่มตั้งแต่เมื่อคืนก่อนหน้านะคะแล้วปรากฏว่าตัวอาคารเนี่ยมันมีความสูงพื้นที่อาคารเนี่ยมันจะมี3ส่วนด้วยกันก็คือทางฝั่งแกรนด์ไดมอนด์ที่ชั้นล่างเนี่ยเป็นคาสิโนข้างบนซอยย่อยเป็นห้องพักมีฝั่งโรงแรมแล้วก็เป็นฝั่งรีสอร์ทปรากฏว่าต้นเพลิงที่มีการคาดการณ์นะคะว่ามันน่าจะเกิดมาจากบริเวณชั้น2ซึ่งเป็นโซนห้องครัวอาจจะเกิดมาจากถังแก๊สพอไฟมันติดปุ๊บแล้วมันลามขึ้นสู่ข้างบนแล้วปรากฏว่าตัวอาคารมันมีสะพานทางเชื่อมที่เชื่อมต่อกันมันเลยทำให้ไฟลามไปติดอาคารส่วนอื่นด้วยแล้วปรากฏว่ามีคนพยายามจะหนีตายเอาตัวรอดออกมาจำนวนมากคือส่วนคาสิโนส่วนร้านอาหารออฟฟิศจะอยู่ตรงนี้นะและที่เห็นเป็นตึกที่เป็นแท่งสี่เหลี่ยมเนี่ยก็คือโรงแรมแล้วมันมีทางเชื่อมไฟมันเลยลามไป2อาคารนี้ว่างั้นเถอะใช่เมื่อคืนนี้นะคะทางร้อยตำรวจเอกกฤษณะเอี่ยมสะอาดกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วเมื่อคืนนี้ท่านก็ลงพื้นที่ที่เกิดเหตุเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ให้สัมภาษณ์เพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ต้องยอมรับนะคะว่าในพื้นที่ตรงนั้นมีคนไทยเข้าไปเยอะทั้งเข้าไปเล่นการพนันเข้าไปทำงานแล้วก็เข้าไปเที่ยวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางตำรวจตรวจคนเข้าเมืองของกัมพูชาเนี่ยเขามีการร้องขอความช่วยเหลือมายังฝั่งไทยทางฝั่งไทยเองก็เลยประสานส่งเจ้าหน้าที่กู้ชีพส่งรถดับเพลิงเข้าพื้นที่ไปแต่การไปช่วยเหลือเบื้องต้นก็พบว่ามีทั้งคนที่สำลักควันไฟได้รับบาดเจ็บจากการกระโดดจากที่สูงลงมาซึ่งจุดเกิดเหตุเนี่ยมันเริ่มมาจากตึกอาคาร5ชั้นด้านหลังตรงบริเวณชั้น2ห้องครัวท่านยอมรับเลยว่าพื้นที่ตรงนี้คนไทยอยู่ค่อนข้างเยอะเพราะว่ามันเป็นบ่อนคาสิโนมีทั้งคนที่เข้าไปทำงานอยู่อาศัยในส่วนของออฟฟิศที่พักน่าจะเป็นพันนะคะลองฟังเสียงท่านนิดนึงค่ะคาสิโนแกรนด์ไดมอนด์ปอยเปตนะฮะจะเป็นจุดที่ไฟเริ่มไหม้ก่อนนะแล้วก็เริ่มลามไปยังตึก18ชั้นก็มีพนักงานที่พักอาศัยและทำงานอยู่ในนั้นน่ะเกือบพันคนได้ครับผู้เจ็บป่วยเนี่ยทั้งหมด108คนนะฮะที่ส่งมาไทยรักษาที่ไทยนะฮะมีเสียชีวิต1คนนะครับจากการตกจากที่สูงแล้วก็ตอนนี้มีเสียชีวิตจากที่ตึกที่สามารถนำศพออกไปได้เนี่ยจำนวน17คนครับที่อยู่บนตากครับผมยังมีคนไทยบางส่วนนะคะที่ยังค้นหาไม่พบซึ่งทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยเองก็เร่งปฏิบัติงานอย่างเต็มที่เต็มกำลังค่ะครับซึ่งวันนี้ทางกู้ภัยก็บอกจะกลับเข้าไปนะฮะเพราะว่ามันยังมีบางส่วนของโดยเฉพาะโรงแรมเนี่ยที่คาดว่าอาจจะสำลักควันแล้วร่างเนี่ยยังอยู่ในห้องพักอยู่นะครับท่านผู้ชมครับสถานการณ์ล่าสุดที่นั่นเป็นอย่างไรนะครับผู้สื่อข่าวของเราคุณแนนสิกิตรีพร้อมรายงานสดๆนะครับจากบริเวณด่านชายแดนนะครับพร้อมแล้วเชิญนะครับคุณแนนครับค่ะคุณผู้ชมคะทีมข่าวอมรินทร์ทีวีค่ะยังคงเกาะติดสถานการณ์เหตุไฟไหม้ที่เมืองปอยเปตประเทศกัมพูชานะคะจุดที่ดิฉันยืนรายงานสดอยู่นี่นะคะนี่คือด่านพรมแดนคลองลึกนะคะอยู่ที่อำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วค่ะซึ่งจุดที่ดิฉันยืนรายงานเนี่ยนะคะห่างจากจุดด้านในซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุประมาณ120เมตรซึ่งจะเห็นว่ามีตัวอาคารนะคะที่มีร่องรอยจากการไฟไหม้นะคะซึ่งจะมีสีดำบางจุดนี่คือสะพานเชื่อมค่ะระหว่างบ่อนคาสิโนแล้วก็โรงแรมแกรนด์ไดมอนด์นะคะซึ่งก็เสียหายทั้งตัวสะพานทั้งตัวอาคารบ่อนแล้วก็ตัวอาคารโรงแรมนะคะส่วนบรรยากาศด่านตอนนี้นะคะจะเห็นได้ว่าเปิดทำการปกติค่ะมีทั้งคนไทยแล้วก็คนกัมพูชาที่ข้ามมาระหว่าง2ประเทศนะคะซึ่งก็ยังคงคึกคักเหมือนทุกๆวันค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะจากการที่ทีมข่าวเฝ้าสังเกตการค่ะทางการกัมพูชาไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนจากประเทศไทยเข้าไปทำข่าวนะคะหากจะเข้าได้ต้องมีพาสปอร์ตส่วนทีมข่าวก็ได้รับการยืนยันจากข้อมูลด้านในอย่างเป็นทางการค่ะว่าตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาจนถึงช่วงที่เราเข้ารายการสดเนี่ยนะคะก็พบผู้เสียชีวิตเพิ่มประมาณ7รายค่ะทีมข่าวอมรินทร์ทีวีเดินทางมาที่บริเวณหน้าด่านพรมแดนคลองลึกอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะพบว่าบริเวณด่านชายแดนยังคงคึกคักเหมือนทุกวันค่ะโดยทั้งชาวกัมพูชาและชาวไทยยังคงข้ามชายแดนปกติค่ะในขณะที่รถกู้ชีพจากฝั่งไทยรถตำรวจและรถโรงพยาบาลยังคงเดินข้ามประตูด่านพรมแดนคลองลึกตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะซึ่งทางกู้ชีพไทยบางส่วนนะคะยังคงนอนค้างที่ฝั่งกัมพูชาเมื่อคืนที่ผ่านมาหลังจากทางกัมพูชาอนุญาตให้พักค้างคืนได้แม้ไม่มีพาสปอร์ตเนื่องจากเป็นเหตุฉุกเฉินในขณะที่บางส่วนได้เดินทางไปเสริมกำลังช่วยลำเลียงศพที่ยังไม่ถูกการค้นพบที่ยังคงติดตัวอยู่ในอาคารค่ะ
ได้แบ่งชุดการค้นหานะคะชุดกู้ภัยเป็นชุดละ10นายเข้าไปปฏิบัติการค้นหาซึ่งพบอุปสรรคการค้นหาคือภายในตัวอาคารมีความร้อนและมีควันแต่ยังไม่มีเพลิงปะทุทีมข่าวได้สอบถามพันเอกอนุพงษ์มูลบรรจบซึ่งเป็นผู้บังคับการชุดควบคุมกรมทหารพลานที่13ยืนยันว่าจากการตรวจสอบที่เกิดเหตุช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะมียอดรายงานเวลาประมาณ 10:34 นาทีพบร่างผู้เสียชีวิตบนโรงแรมแกรนด์ไดมอนด์เพิ่มอีก7รายนะคะส่วนสภาพศพส่วนใหญ่เสียชีวิตจากการสำลักควันมีแผลถูกลวกจากไฟไหม้และไม่เกรียมจึงยังไม่สามารถตรวจสอบเบื้องต้นได้ค่ะว่า7รายที่พบเช้านี้เป็นคนสัญชาติใดต้องรอพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลอีกครั้งค่ะทำให้ยอดผู้เสียชีวิตที่พบช่วงเช้าวันนี้นะคะมี7คนและก็มีช่วงเกิดเหตุจนถึงเที่ยงคืนของวันนี้พบ13คนทำให้ตอนนี้มียอดรวมผู้เสียชีวิต20คนเป็นคนไทยในจำนวนนี้เบื้องต้น10รายค่ะส่วนเรื่องที่หลายฝ่ายกังวลเกรงว่าตึกจะถล่มลงมาหรือไม่ระบุเบื้องต้นตัวอาคารยังแข็งแรงดีแม้จะมีพื้นทรุดหรือว่าเอียงบางส่วนยังไม่กระทบต่อทีมกู้ภัยและทีมที่ร่วมค้นหาร่างผู้เสียชีวิตค่ะทั้งนี้ทีมข่าวยังได้พูดคุยกับนางลาโวอิวอายุ61ปีซึ่งเป็นชาวกัมพูชาแล้วก็เห็นเหตุการณ์ขณะเกิดไฟไหม้ลุกไหม้ในเมืองปอยเปตนะคะเล่าว่าตอนไม่เห็นช่วงแรกที่เกิดเหตุการณ์ลุกไหม้ที่มีคนตะโกนร้องขอความช่วยเหลือหรือกระโดดลงมาจากตัวอาคารแต่เห็นเพลิงลุกโหมอย่างรวดเร็วและลามอาคารทั้งหมดที่เชื่อมกันเหตุการณ์นี้ทำให้ชาวกัมพูชาตกใจค่ะมายืนดูเหตุการณ์เป็นจำนวนมากแต่ไม่มีคนกล้าเข้าไปช่วยด้านในเพราะกลัวได้รับอันตรายยอมรับว่ารถหรืออุปกรณ์ช่วยชีวิตและดับเพลิงของกัมพูชามีน้อยแต่เชื่อว่าทางการพยายามช่วยเหลือจนสุดความสามารถแล้วตอนนี้ชาวกัมพูชาก็ติดตามความเคลื่อนไหวว่าทางการจะดำเนินการช่วยเหลืออย่างไรต่อไปในเรื่องนี้ไปฟังเสียงค่ะโอ้ฉันเห็นว่าไฟมันลุกแรงเลยน่ากลัวว่าจะให้เข้าไปช่วยเหลือก็ลำบากนะเพราะว่าไฟแรงมากมันจะผ่านเห็นไหมด้านนี้แล้วแล้วก็ผ่านลุยไปด้านนู้นอีกแล้วที่นู้นส่วนมากมันมีแบบเพดานอะไรเป็นกระดาษเนาะมันจะไฟไหม้เร็วไปเลยทางไทยทางกัมพูชาทีมข่าวยังได้รับข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการตอนนี้นะคะจากชุดกู้ภัยที่เข้าไปปฏิบัติการค้นหาร่างผู้เสียชีวิตด้านในว่าพบศพในช่วงเช้าวันนี้จำนวนทั้งหมด10รายโดยพบที่บริเวณโรงแรมแกรนด์ไดมอนด์นะคะที่ชั้น5ชั้น11และชั้น14ค่ะทีมข่าวอมรินทร์ทีวีขอเป็นกำลังใจให้กับชุดกู้ภัยที่เข้าไปปฏิบัติการค้นหาร่างผู้เสียชีวิตในวันนี้แล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตค่ะและนี่เป็นบรรยากาศสดๆจากบริเวณหน้าชายแดนในอำเภออันระอรัญญประเทศจังหวัดสักแก้วค่ะฝากติดตามข่าวเที่ยงอมรินทร์ทีวีทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 นเป็นต้นไปทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ที่นี่ที่เดียวครับ